สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเพราะมันคันปากค่ะเต่าที่ภูค่ะชมกระพบจ้าช่วงแรกนะฮะอยู่กับโซโซโนนะฮะพุงป่องพุงยื่นถ่ายไม่ออกนะฮะกินโซโซโนเห็นผลตั้งแต่เม็ดแรกนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์คือน้องต่อแล้วก็ลูกชายของพี่ขวัญที่ลมหลินนะคะ120โลลดเหลือ60โลทำไมถึงลดได้ทำไมถึงลดดีทำไมถึงลดแบบพวกภาพขนาดนั้นตัดกระเพาะหรือเปล่ายืนยันนะคะว่าน้องต่อเป็นเยาวชนยังไม่ตัดกระเพาะนะคะตอนลดน้ำหนักนี่ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะฮะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องน้ำหนักมันจะมีปัญหาความดันเบาหวานตามมาเพราะฉะนั้นต้องรีบลดเป็นการด่วนเลยนะฮะมีซินไบโอติกพรีไบโอติกโปรไบโอติกอาหารที่กินไปแต่ละมื้อมันจะไปควบคุมแล้วก็ให้ขับออกมาใครที่ถ่ายไม่ออกกินตัวนี้ตั้งแต่เม็ดแรกมันจะถ่ายดีมากถ่ายดีไม่ใช่ท้องเสียเด้อถ่ายออกมาแล้วก็ช่วยกันออกกำลังกายออกกำลังกายในที่นี้ไม่ใช่ไปวิ่งนะฮะเดินจ็อกกิ้งทำงานนู่นนี่นั่นนะฮะกวาดบ้านถูบ้านรดน้ำต้นไม้ให้เหงื่อมันได้เบิร์นอีกทางนึงเพราะว่าขนาดหมอโรงพยาบาลลดน้ำหนักชื่อดังยังบอกเลยว่ากินยาอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ออกกำลังกายช่วยก็แค่นั้นมันจะโยโย่น้องต่อในปัจจุบันเนี่ยเหลือ60โลไม่โยโย่นะฮะวันนี้ไปออกหลายรายการบอกเล่าเรื่องราวดีๆนะฮะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการลดน้ำหนักจาก120โลหรือ60โลก็เลยบอกว่าวันนี้ใกล้จะหมดแล้วโซโซโนใกล้จะหมดแล้วนะฮะขายดีมากนะฮะมาพร้อมโปรหลักร้อยโปรวันนี้นะครับ1กล่องปกติ 1,290 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่690บาทต่อ1กล่องเท่านั้นนะฮะสนใจโทรได้เลยนะครับ091-119-944นะครับหรือที่แอร์สุดที่โซโซโนไทยแลนด์ก็สแกนQR Codeได้เลยนะจ๊ะค่ะมาในช่วงนี้ครับไปดูพี่เปิ้ลไอรินกันนิดหนึ่งนะครับขอจบเรื่องใบเตยอยากนิพพานไปเลยนะฮะเปิ้ลไอรินก็ได้ออกมาร่วมประกาศรางวัลงานในเอ็นเตอร์เทนนะครับเรื่องที่มีคนเอาคลิปที่พูดถึงใบเตยแล้วกลับมารีรันอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะซึ่งเจ้าตัวนะครับมีการเผยบอกว่าขออนุญาตพูดเรื่องนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะเปิ้ลมีความรู้สึกว่าขณะที่สปอตไลท์ด้านหนึ่งเขาดับไปและสปอตไลท์ข้างหนึ่งเรามาสว่างขึ้นแล้วมันทำให้เราได้พูดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แฟร์กับเขาเราก็อยากจะให้จบเรื่องเก่าๆได้แล้วเพราะอย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบเห็นใครโดนทับถมนะครับเราไม่อยากจะทำแบบนั้นเลยนะฮะคราวนี้นะครับบอกว่าความหมายที่เราพูดในวันนั้นเนี่ยหมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ไหมก็ต้องบอกว่าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเราก็เลยพูดเผื่อเอาไว้แต่เราก็ไม่ได้อยากจะซ้ำเติมใครนะฮะแล้วพี่เปิ้ลก็บอกว่าเปิ้ลให้อภัยก่อนหน้านั้นไปแล้วด้วยเพราะว่าจริงๆเนี่ยนะครับเขาเนี่ยเคยมาบอกผู้จัดการเปิ้ลแล้วว่าเขาต้องขอบคุณเปิ้ลด้วยถ้าไม่มีเหตุการณ์วันนั้นนะตัวเขาอาจจะไม่เปรี้ยงก็ได้เขาฝากผู้จัดการมาบอกแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วด้วยเป็นไปได้อย่างนิพพานไปเลยไม่อยากโกรธไม่อยากเกลียดใครทั้งสิ้นแล้วค่ะค่ะนะคะก็ดีค่ะเปิ้ลมันนานแล้วมันนานที่เปิ้ลเขาจะจำแล้วนะคะทุกวันนี้นางก็เข้าวงเข้าวัดนะคะครับอย่าไปอะไรกับนางเลยนะคะครับให้ผ่านไปนะคะอย่าไปยึดติดเหมือนโอมนะคะให้ผ่านไปเหมือนเปิ้ลไอเลนก็ไม่ได้มาโกรธมาเกลียดหรือก็คือไม่ได้คิดอะไรแล้วนะแต่คุณก็ไปขุดกันมาเฉยๆนะใช่ค่ะต่อให้ขุดมาก็ไม่ได้มันจะมาโกรธขึ้นหรือว่ากลับมาโกรธอีกครั้งก็ไม่อะไรเพราะว่าเหมือนเรื่องมันเคยเคลียร์กันไปแล้วใช่ไหมล่ะสมมุติว่าโอมต้องไปเล่นหนังเรื่องนึงแล้วพระเอกหรือเขาขอมีอะไรหลังจากจบกับหนังตัวมึงนะไม่เกี่ยวกับใครนะมึงจะทำยังไงมีด้วย1มีด้วย2มีด้วยหลายครั้ง3มีด้วยเกิน3ครั้งให้เลือก3ข้อก็ต้องดูพระเอกคนนั้นว่ามีผูกมัดหรือเปล่าไงไม่ผูกมัดไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีไม่มีก็ได้อยู่เป็นพระเอกชื่อฮั่งตู่ไม่รู้จักอะเป็นฮั่งตู่พระเอกเขาทำสีผมด้วยผมชื่อสีทองๆนิดนึงใครรู้ก็เฉลยใน YouTube ด้วยนะคะฮั่งตู่คือใครต่อค่ะครับไปดูพี่โก้ธีรศักดิ์กันนิดหนึ่งดีกว่านะครับทำไมคะเฮลั่นแล้วครับเพื่อนบ้านตัวตึงถูกจับดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วนะฮะใจร้ายจากกรณีที่ดาราดังโก้ธีรศักดิ์เองเนี่ยนะครับเผยเรื่องราวเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมปาถุงขี้ถุงเยี่ยวเนี่ยนะฮะแล้วก็นำกรดใส่ไปที่บ้านด้วยก่อกวนชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยโอ้โหวุ่นวายไปหมดเลยนะจนทยอยย้ายออกย้ายหนีกันหมดแล้วแจ้งความแจ้งตำรวจไปก็ไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรจนกระทั่งล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมครับทางด้านของคุณโก้ธีรศักดิ์เองโพสต์ Facebook ครับเผยนาทีเพื่อนบ้านถูกตำรวจนะฮะคุมตัวขึ้นรถไปสน.พร้อมข้อความระบุว่าวันนี้24พฤษภาคม66ดีใจยิ่งกว่าถูกหวยซะอีกนะฮะวังทองหลางเพื่อนบ้านตัวตึงเพื่อนบ้านมหาภัยนะครับต่อมาก็มีการรายงานแบบนี้นะครับบอกว่าพนักงานสอบสวนเองเนี่ยสอบปากคำเบื้องต้นแต่ไม่ได้รับความร่วมมือในการให้การเลยแล้วก็มีการพูดจาเสียงดังอะโวยวายก่อความวุ่นวายบนโรงพักกันนะบนโรงพัก
ไปปาขี้แบบเยี่ยมบุตรบังเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพูดคุยกับมารดาของนางสาวปาริดาครับซึ่งก็ได้รับความยินยอมให้นำตัวผู้ก่อเหตุไปตรวจหาสาเหตุอาการที่เป็นป่วยทางจิตนั่นเองครับโดยนำตัวไปตรวจสอบร่างกายนะครับเบื้องต้นที่โรงพยาบาลกลางเพื่อเป็นการพิจารณานะครับส่งตัวไปตรวจพิสูจน์ความผิดปกติการป่วยทางจิตครับต่อไปยังสถาบันจิตเวชนะฮะสมเด็จเจ้าพระยาต่อไปด้วยนะครับใช่ค่ะนะคะก็ดีใจกับเพื่อนด้วยนะคะทั้งถุงขี้ถุงเยี่ยวถุงน้ำกรดนะคะทุบรถนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณโก้ด้วยนะคะแต่อย่าให้ป้าแกออกมาต่อนะคะอะไรอ่ะทีนี้จะไม่ใช่ขี้นะคะทำไมอ่ะมันจะหนักกว่าขี้อะค่ะทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะเอาแขนไงโมโหโมโหแจ้งจับกูเหรอทีแรกปลาบ้านไงปลาหลังคาบ้านทีนี้จะไม่ใช่ละปลาตั้งไหนดีปลาไหนโก้โอ้ไม่ได้อย่างนั้นปลาไหนโก้ไหนๆก็ไหนๆแล้วจะติดคุกก็เอาไว้สะใจป้ากันไปเลยนะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อนด้วยนะคะดีใจด้วยค่ะจ้าอ่ะมาปิดท้ายในเบรกนี้นะครับไปดูรีน่าจังกันนิดนึงดีกว่านะครับโดนปลาถุงขี้ถุงเยี่ยวหรอไม่ได้โดนปลานะครับรีน่าจังวีนตำรวจแล้วก็สื่อทีวีนะฮะดันก้าวไกลปฏิรูปตำรวจนั่นเองนะฮะล่าสุดนะครับมีการเผยคลิปแม่ลีน่าจังในกำลังเขาเรียกว่าตัวหมอว่าโมโหหรือเปล่าก็ไม่รู้โมโหทำไมอ่ะเพราะว่าวีนตำรวจสื่อทีวีนะโดยแม่พูดถึงว่าไม่ได้ไปซื้อสินค้าแล้วได้ของไม่ตรงปกเป็นเชื้อราเหม็นสาบขอเปลี่ยนของก็ไม่ให้นะครับของเงินคืนก็ไม่ให้นะครับตำรวจก็ช่วยอะไรไม่ได้เดี๋ยวเราไปชมคลิปนิดหนึ่งว่าแม่ลีน่าจังในวีนเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างจ้ะฉันไม่พอใจอย่างมากเลยวันนี้ฉันบอกไปถึงฝากไปถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยว่าต้องสังคายนาตำรวจใหม่เหตุเกิดที่โรงพักแท้ๆแต่ปกติตำรวจทุกคนยืนดูเฉยๆอ่ะยืนดูเฉยๆไม่จับอะไรมันเลยไม่ดำเนินคดีมันไม่จับมันเข้าห้องขังแม้แต่โรงพักยังไม่มีความปลอดภัยฉันโกรธอมรินทร์ทีวีมากๆเลยนะว่าโอ้ยกูเป็นแหล่งข่าวให้มึงตั้ง8ปีมึงโทรมาขอสัมภาษณ์อะไรกูก็ให้หมดเลยให้ความร่วมมือหมดมึงโทรมาคุยกับกูก็ได้พี่ลีน่าเป็นยังไงบ้างเขาทำอะไรพี่เหรอไม่มีเลยซื้อของมันแล้วของไม่ตรงปกเออนะคะซื้อของแล้วซื้อของแล้วคุณแม่บอกได้ของไม่ตรงปกแล้วก็เขาเรียกว่าช่องดังช่องหนึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะคะไอช่องนั้นพี่ก็เคยโดนเพราะคือโทรมาคุยบอกไม่ให้สัมภาษณ์ไม่ให้ออกอากาศพี่เต๋อก็เคยโดนนะคะก็บอกไม่ให้สัมภาษณ์นะคะไม่ออกอากาศด้วยเพราะว่ากำลังตรวจสุขภาพอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งไม่สะดวกคุยก็ถามนู่นถามนี่แล้วก็บอกอุ้ยน้องมันอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วบอกไม่ออกอากาศนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะไม่ออกอากาศคำว่าไม่ออกอากาศเท่ากับอะไรเท่ากับเอากูไปออกอากาศนะคะช่องนี้เขาเป็นอย่างนี้แหละค่ะนะคะจริงๆแล้วช่องเนี่ยลูกกูเต็มช่องเลยลูกสาวกูเต็มช่องเลยทำไมทำกับแม่อย่างนี้นะคะเออวันนั้นเสียความรู้สึกมากทัวร์มาลงแม่ไงทัวร์ลงแม่คุณผู้ชมเข้าใจเหมือนเราคุยกับโอมอย่างเงี้ยคุยกันด้วยโอมคุยนอกรอบนะเว้ยไม่ออกอากาศนะเว้ยโอมบอกได้แม่ได้แม่ไม่ออกอากาศก็คือไม่ออกอากาศถูกต้องไหมแต่โอมดันเล็กขอดเสียงแม่หมดเลยอ่ะแล้วก็ตัดวลีที่แม่ด่าไปออกอากาศหมดอย่างนั้นมันไม่โอเคนะคะมันไม่มีจะบอกว่าเราก็ไม่อยากจะด่านะคะเราก็ไม่อยากจะด่าเพราะถ้าเกิดเราด่าแรงนะคะเคยจะไปดำเนินคดีแจ้งความแล้วแต่ว่าพุทธเขาขอไว้ก็พูดแล้วน่าสงสารว่าไม่เป็นไรหรอกเพื่อนฝูงกันช่างมันเถอะแต่ทัวร์ลงฉันแบบสนั่นเลยอ่ะทางที่ฉันบอกว่าไม่ออกอากาศนะกำลังตรวจสุขภาพอยู่คำนั้นไม่มีในออกอากาศเลยนะแต่คำที่กูด่านี่ออกเต็มเลยนะเออพี่ก็เคยโดนค่ะแล้วแม่ลีน่าจังโดนอะไรแกซื้อของไม่ตรงปกแล้วก็แกก็แล้วคงจะมีปัญหาแกก็เลยไปแจ้งความตำรวจเขาก็เลยเรียกไอ้ฝั่งนั้นมามั้งพอเรียกมาเห็นว่าจะคงจะอะไรกับแม่หรือเปล่าเออจริงๆแล้วซื้อของออนไลน์ถ้ามันไม่ตรงปกมันต้องสามารถเปลี่ยนได้หรือคืนเงินได้ภายในกี่วันมันมีกฎหมายกำหนดอยู่แล้วถูกต้องไหมโอมก็ซื้อของออนไลน์บ่อยแม่ก็เห็นนะคะเออถ้ามันไม่ตรงปกมันไม่ดีมันก็คืนได้แต่นี่มันไม่เล่นไม่คืนบวยวายแล้วเอาเงินไปเลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่เขาก็ต้องแจ้งความดำเนินคดีอันนี้เราพูดถึงความเป็นธรรมเลยนะคะไม่ใช่เกี่ยวกับว่าแม่เป็นด้อมไหนก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องได้รับสิทธิความเป็นธรรมเท่าเทียมกันนะคะเออเหมือนกันวันนั้นพี่เต๋อพี่ฝากซื้อน้องโอมซื้ออะไรนะที่ว่าเราจะไปซื้อเครื่องเล่นดีวีดีเนาะแล้วกดออกมาพังอ่ะ
กดออกมาพังเลยเราก็ไม่เป็นไรเพราะโอมันก็อุตส่าห์หาให้แล้วก็สร้างมันเถอะนี่ล่าสุดไปซื้อมาอยู่ใกล้บ้านเลยเล่นได้ปกติเลยโอ้รู้อย่างนี้กูซื้อแถวบ้านกูดีกว่านะคะไม่ต้องไปซื้อแล้วนะคะตรงนั้นออนไลน์นะคะซื้อแถวบ้านเนี่ยเล่นได้ปกติเลยเสร็จทีนี้เนี่ยก็นั่นแหละค่ะก็เป็นเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับก็แม่รู้สึกแม่โทรหาผู้กำกับแล้วเดี๋ยวสักพักแม่จะโทรหาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นะครับต้องดูนะครับต่อไปว่าแม่จะโทรหาไหมนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันไปกันสักครู่หนึ่งก่อนช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโน่นะฮะ120โลยังลดเหลือ60โลได้คนมีอ้วนมีพุงป่องออกข้างออกซ้ายออกขวายังกลายเป็นตัวลีนได้คุณก็ต้องทำได้เพราะมันมีซินไบโอติกพรีไบโอติกแล้วก็โปรไบโอติกน้องต่อทำได้คุณก็ต้องทำได้วันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษโปรเลยนะครับซูเปอร์เซลครับปกติ1กล่องกล่องละ 1,290 บาทนะครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่690บาทต่อ1กล่องเท่านั้นจ้ะสนใจก็ติดต่อได้เลยครับกับที่ไลน์ @sosono thailand สแกนQR code ได้เลยนะครับหรือจะโทรเบอร์นี้ครับ0911199444นั่นเองครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ